รื่องพนมยาตในเขตไปลินเรื่องเปรียงพนมยาตในเขตไปลินประชุมเรื่องเปรียงขมายเพียประมุยตุ่มปอ75ดอลตุ่มปอ80ใบมุ่นนึงโจลตัดดอเรื่องเปรียงยังโสมนายนอมเนี่ยสดับไอสกอลอัมพีภูมิเพียบอไปลินบันติสันพรุ่งภูมิเพียทัดในชงายปีริทนีหายได้เมียนตุ่มเนียมตุ่มลอบพลายนาพองดามหลายเนี่ยสระบอไปลินสัตสังตายเจจุนจิตโกลาเตียงอ้อมกรุ่นเนยโดยสาขาปรัชนามกจิโยทบงได้เมียนในกอบขนมได้ตรองจระล้องในพนมภูมิเพียนุดำบงนุปุกโกลาเตียงนิคเมียนบองปนดาจอกโจลขนมริชกาตีปรุปดแมนแต่ใดตรังนิเจใดขมายดากาโนในขนมอมนาซีมในลายก็ริชกาเสียมปมบานจับพลึกหนึ่งปุ่นเนสรกนิดได้ลูกตราตายหมกดอลครือสักไรมวยปอนปรำใบรอยแปดสับมวยได้ซาตายปุ่นนิดตัวแตงคณีเติบน้อมไอลิกลือเรื่องนี้ตัดดอลริชกาเสียมนึกแฮดจันบุระริชกาเสียมก็จัดไอเมียนเมเพสีหดปุ่นเลอเนจิตบงแตงนี้เมเพสีกาโนเมียนชมุทามงคลตีได้จีเมกร้อมปุกโกลาได้เฟอร์ดำนาสไฟมอรอกเคินกันไลในตีนูดามหายคือมงคลตีบานนอมโยทบงตัดดอลกรองบางก้อหายเตะเตงนังกองโซลองเลสมอากองโซลนุนอมคลุ้นตะกอลประจายกรองเสียมเตอประจายตายตังไอเฟอร์จีเมเพซีโฮดปุ่นหายจีเมกร้อมในปุกโกลาแตงอพองได้ตังเงียจีลวงมณียุตเนียคือลวงมณีนี่หายได้ก่อสร้างวัดอารามจิตรานกันหลายในขนมดำบอนไปลินระหดมดอลครือสักไรมวยปอนประบุนรอยบุญได้ริชกาเซียมเตอร์ประกอบได้แขกบัดดำบองมลูปรีสตึงไตรทวายหมอกประจายแผ่นใดขมายประกาศนาประบาทสำหรับประสีสวัสดิ์วิญญูแดนใดไปลินก็เตอร์ริชกาบารังเกตะการกับได้ตั้งปฏิภูในเรสิดองประจำแขกหายเอาปฏิภูนี้เมื่อการกับโหดปนดาขนมกาประกอบอาชีวกรรมยกทบงนี้มันตายปนกเกก็เรียบจำเฟอร์ทนอลมกันตีประชุมจนบัดดำบองคือเจตนาเดมีนในสับไงปนตายกาโนกเกกรอนตายยกปนดาปมบานเกิดปีกาก่อสร้างอวัยวะจีอดดำประหยัดดอลเนสรกภูมิเพียนิตีระหดมดอลสมัยสังคมเรียนยมเติบตีประชุมจนไปลินบานพลาพโดอย่างชาประหะนนาคารเตยแต่ปีฉน้ำลูกเตยมาดองเตี้ยสเตอร์แต่แหลงสกอลเกเคินคริสทานริชกาก็สะอาดสะอาดสองปีใบอ้อมีนสาลาเรียนมุนตีโคสนากาภาษาก็สดแต่เฟอปีใบอ้ออย่างละอ้อละอ้อได้พเตะเนปภาษาก็เรียบร้อยละอ้อกูจิตีมโนรมโดจิตีประชุมจนทมทมได้อาศัยได้การเรียบจำสะอาดบาดในหายบานนอมออยเมียนติสจอเจนโจตุสนาลมหายกายในตีนุรุตแต่จานลางจานลางโดยชนะการจังดังจังลืออมปีประวัติปงสาวดาในภูมิเพียนี้ก็รุตแต่จานลางจานลางได้สิกใดปวรณีระบอยยืงเตียงปนมานี้ก็กร้อนตายจีกาชลายตอบหนึ่งสิกใดตรกาเตียงนี้เองปนตายจีทอมดานะในสระขมายืงแต่กาณาโปลปีประวัติตรองนามุยปิดเจกาดมีนเรื่องเปรงซ้อมจิมุยกาปิดเจจีมันคานบาตีนาเมียนดามกำนาดชงายเรื่องเปรงนุกก็แบบยีชงายซึ่งแต่รกจือมันกาดไอตีนาเติบดังกาทมัยเรื่องเปรงก็ทมัยเลียลำกาปิดโจลขนมนุจรานติดโดยเจภูมิเพียไปลินนิจีอาดโดยสาแต่ไปลินเติบแต่การมีนชมูมีนสำเร็งขนมโรเวียงคริสสักรายมวยปอนปรำใบรอยแปดสับมวยปนน้อเรื่องเปรย์ในดับบอลนี้ก็สระเดียงสระเดียงหนึ่งเรื่องแมนเตนกรอนแต่มีนลีล้อมจุ่มเนื้อเปรอันเตวดาขมาอาเรียเนตตาโจลจระบอลจีมวยพองปนน้อยืงเลือกยกเรื่องเปรย์ในพนมยาดมองอธิบายมีนโดยต่อเติร์นีกาโนมีนปะได้ประปนปีเนี้ยมีนชมวยาดโดยขณีคือปะได้ชมวยาดประปนก็ชมวยาดรูนเนอร์ประกอบระบอจิตบงในสระบอไปลันนุลูกจ่าจุเรียหาย
គាត់ពុំអាចទៅធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរដោយសពដងបានឡើយគាត់ក៏ទៅសំណាក់ធរនៅលើភ្នំមួយដែលយើងហៅថាភ្នំយ៉ាតសពថ្ងៃទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធអ្នកផងក៏នាំគ្នាសន្មតយកឈ្មោះគាត់ធ្វើជាឈ្មោះភ្នំនេះឡើងព្រោះការសន្មតនេះគេពុំអាចនឹកនារកនៃយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះទេគ្រាន់តែឲ្យស្រួលហៅស្រួលសម្គាល់ប៉ុណ្ណោះត្បិតនៅប៉ៃលិនមានកំពូលភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ឡើងជាច្រើនកន្លែងដូច្នេះបើទីណាមានភាពសម្គាល់ដូចម្ដេចគេក៏នាំគ្នាសន្មតយកតាមភិនភាកនោះធ្វើជាឈ្មោះឡើងនៅពេលនោះអ្នកស្រុកប៉ៃលិនខ្លះដែលធ្លាប់យកត្បូងទៅលក់ឯស្រុកសៀមយកញាប់ហើយគេធូរប្រាក់កាសផងគេក៏ទិញកំភ្លើងដៃខ្លះកំភ្លើងវែងខ្លះសម្រាប់យកមកការពារសម្បត្តិទ្រព្យភូមិឋានរបស់គេតែនៅពេលអបសុកអ្នកទាំងនោះតែងតែយកកំភ្លើងទៅបាញ់សัตว์លេងពេញព្រៃដោយស្រុកនោះសម្បូរព្រៃស្ដុកស្ដុកណាស់ផងការបរបាញ់សัตว์នេះនាំឲ្យផ្អើលដល់ពួកអារក្សអ្នកតានៅក្នុងព្រៃនោះថ្ងៃមួយអ្នកតាមួយដ៏មានឫទ្ធិជាងគេបានតំណែងខ្លួនមកជួបជាមួយនឹងតាយ៉ាតនិងយាយយ៉ាតដើម្បីផ្ដាំផ្ញើឲ្យនិយាយនឹងពពួកអ្នកបាញ់ទាំងនោះថាកុំឲ្យដើរបាញ់ទៀតនាំឲ្យពពួកអារក្សអ្នកតាទាំងអស់ភ័យរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយកូនចៅវង្វេងវង្វាន់គ្នាអស់ហើយដូច្នេះសុំឲ្យតែលែងបាញ់ចុះយើងនឹងជួយពួកនេះឲ្យរកឃើញត្បូងថ្មថ្លៃថ្លៃឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានច្រើនគ្នាឡើងប៉ុន្តែបើបានជាអ្នកមានហើយត្រូវនាំគ្នាកសាងជាវត្តមួយនៅលើទីកន្លែងភ្នំនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវលេងភ្លេងរាំកង្កោករៀងរាល់ថ្ងៃសិលផងផ្ដាំផ្ញើរួចហើយអ្នកតាក៏អន្តររធានខ្លួនបាត់ទៅវិញភ្លាមឯយាយយ៉ាតតាយ៉ាតក៏នាំរឿងនេះទៅផ្សាយប្រាប់ពួកអ្នកស្រុកទាំងអស់ឲ្យដឹងគ្រប់គ្នាអ្នកស្រុកក៏ព្រមគោរពតាមបំណងអ្នកតានោះរហូតមកនេះជារឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងភ្នំយ៉ាតឯរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងឈ្មោះប៉ៃលិននោះមានដីឡែកផ្សេងទៅទៀតតាមអ្នកស្រុកលើកឡើងថាពាក្យប៉ៃលិននេះคล้ายមកពីពាក្យថាភេលេងព្រោះគេមាននិទានរឿងដើមបញ្ជាក់ផងថាកាលនោះមានអ្នកប្រមាញ់ដេញតាមដានសត្វព្រៃចេះតែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរហូតដល់ភូមិភាគប៉ៃលិនសពថ្ងៃដែលគ្រានោះនៅជាព្រៃស្រោងមានវាលចន្លោះខ្លះតែត្រង់ប្រឡាយទឹកដែលហៅថាអូមានអូតុងជាដើមក្បែរមាត់អូនេះអ្នកប្រមាញ់បានប្រទះឃើញសត្វភេកំពុងហែលទឹកលុះឃើញមនុស្សមកដល់ភេក៏រត់បាត់អស់ទៅអ្នកប្រមាញ់ចូលទៅមើលត្រង់កន្លែងភេប្រឡែងគ្នានោះក៏ឃើញដុំថ្មតូចតូចមានពន្លឺភ្លេកៗក៏នាំគ្នារើសយកម្នាក់មួយដុំម្នាក់មួយដុំទុកយកទៅបង្ហាញញាតិមិត្តឯស្រុកខ្លួនវិញលុះទៅដល់ស្រុកតាមនិយាយថាពួកកូឡាដែលមករស់នៅក្នុងខេត្តចន្ទបុរីស្រុកសៀមស្គាល់ថាថ្មនេះមានតម្លៃគេក៏យកទៅវាយបំបែករួចឆ្នៃជាត្បូងឡើងក៏ឃើញថាមានទឹកល្អកាលបើដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាទៅសួរទិញពីពួកប្រម៉ាញ់នោះទៀតពួកប្រម៉ាញ់យល់ថាជាផ្លូវរកស៊ីមួយហើយក៏ព្យាយាមនាំគ្នាឈ្មោះទៅយកថ្មនេះពីកន្លែងមុនជាញឹកញាប់ការទៅមកញឹកញាប់នេះហើយទើបអ្នកទាំងនោះសន្មតឈ្មោះទីកន្លែងត្រង់នេះថាកន្លែងភេលេងយកតាមសភាពដែលគាត់ប្រទះឃើញជាដំបូងនោះប៉ុន្តែដែលហេតុពួកអ្នកទាំងនេះនៅស្រុកសៀមក៏អានពាក្យនេះคล้ายទៅជាតាមសម្លេងសៀមបន្តិចទៅគឺភេទៅជាភេឯលេងទៅជាលេនឬលិនដូច្នេះរួមមកទៅជាភេលិនលុះសម័យបារាំងទៅកាន់កាប់ទីតំបន់នេះក៏គេសរសេរឈ្មោះនេះជាអក្សររ៉ូម៉ាំងតាមសម្លេងផងតាមរូបសាស្ត្រផងថាជាផាលិនចំណេតមកក៏คล้ายទៅជាផៃលិនហើយតមកដោយបារាំងអានគ្មានខ្យល់អសអេកគេក៏លុបអេកចោលទៅនៅសល់តែផៃលិនសេចក្តីអធិប្បាយមកនេះមានទំនងជាដើមកំណាតស្រុក monographic ជាជាងរឿងព្រេងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅពេលខាងមុខទៀតប៉ុន្តែមានទំនងខ្លះចង់ទៅជារឿងព្រេងដែរត្បិតមានលាយឡំជំនឿខ្មោចអារក្សអ្នកតាលាយឡំជាមួយផង។